อ่ะมาทุกคนทุกคนอ่ะทุกคนเอาข้อสอบไอเจสโอปีหก ok ok, ขึ้นมาดูถามก่อนถ้าพี่เฉลยให้แกต้องคว,วามละต้องการความละเอียดเบอร์ไหนเบอร์แค่แบบต้องรื้อฟื้นเนื้อหากเก่าให้ให้ด้วยไหมควรโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นใครนึกอะไรไม่ออกบอกนะครับทุกคนดูหน้าแรกก่อนพี่สรุปเนื้อหาที่มันออกข้อสอบของปีล่าสุดให้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามันออกเรื่องไหนอย่างละกี่ข้อถ้าเราสังเกตดีๆเนี้ยบทที่มันออกมากที่สุดคือกฤษฎา,ศาศแก๋แค่ทํากรษรา,ศา,ศาศได้แกก็ติดแล้ว นะครับสมมติว่าอย่างอื่นแกไม่ได้เลยนะขอกลศาสตร์ให้ได้นะครับกลศาสตร์ครบก็จบแล้วครับโดยหัวข้อที่ออกมาที่สุดคือเรื่องอะไรแรงในกฎการเงินที่เกณฑ์ไหมบทเดียวออกสามข้อนะครับแล้วมาตามมาด้วยเรื่องงานและพลังงานนะครับเนี่ยแกเอาสองบทนี้ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของข้อสอบแล้วนะครับสองบทนี้ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของข้อสอบแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาทุกคนเริ่มตั้งแต่ข้อแรกก่อนข้อแรกน่าจะทํากันได้นี่คือกราฟอะไรเอาเรียบร้อย นี่คือกราฟอะไรครับไม่เอาคำว่ากราฟเส้นตรงเส้นตรงนะไม่เอานะนี่คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอะไรเอย่ย V กับ T ีอ้าวทบทวนดีกราฟที่เราเรียนในวิสิก์ถ้าเกี่ยวกันกันที่มันจะมีทั้งหมดอยู่สามกราฟมันจะมีกวสามความสัมพันธ์ถูกไหมมีอะไรบ้างเสียงดังฟังชัดทุกคนอ้าวกราฟเราจะมีอยู่สามตัวเว้ยอ้าวถ้าใครจำไม่ได้โจทย์ก่อนครับมันจะมี S กับ T v กับ T แล้วก็ A กับ T มี3ตัว S T V T A T ทีนี้ไอ้สตัวนี้จําได้ไหมว่าเราต้องจําอะไรของมันได้จริงๆใช่ก็ว่าจําก็ไม่ถูกหรอกแกต้องหาอะไรของมันได้ได้ครับตลบกับใคร area ใช่ไหมเอาจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะ3กราฟนี่นะครับกราฟทุกอย่างในฟิสิกส์แกต้องบอกให้ได้ว่าความชันบอกอะไรพื้นที่กราฟบอกอะไรนะทีนี้อา้าวพี่เนตรแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าความชันบอกอะไรพื้นที่กราฟบอกอะไรต้องจํำไหมไม่จําครับ คนที่จําแสดงว่าเป็นคนที่เรียนแบบไม่เข้าใจเว้ยถ้าแกจะหาสลบกับพื้นที่ได้กราฟแกแค่ทําไงเลยสลบแกเอาอะไรตั้งหารอะไรเอาแกน y หารแกน x ถูกไหมแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใ้กราฟแกแค่เอาข้อมูลแกน y คูณแกน x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกราฟ st สลบบอกอะไรอืมกราฟ st สลบบอกอะไรบอกกราฟ st สลบบอกอะไรครับเอาข้อมูลแกน y หารแกน x ก็ออกมากลายเป็น v พื้นที่ได้กราฟอะ ก็แค่เอาแกน y มาคูณแกน x ถูกไหมถ้า<ก>พี่เอาการ<ถ>กระจัดคูณเวลาบอกอะไรไหมไม่บอกไม่บอกนะครับอะแต่ถ้าเป็นกราฟ vt สลบบอกอะไรแกก็แค่เอาข้อมูลแกน y หารข้อมูลแกน x ถูกไหมความเร็วหารเวลากลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็นความเร่งแต่ถ้าแกเอาแกน y มาคูณแกน x เอามาเป็นพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมพื้นที่ใต้กราฟบอกอะไรครับการกระจัดที่เปลี่ยนแปลงยังจาได้ไหมเนี่ย a t สโลปบอกอะไรแกก็เอา a มาหารด้วย T ถูกไหมแกน y หารแกน x ไม่บอกแต่พื้นที่ใต้กราฟบอกอะไรครับไม่ใช่ความเร็วเป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลง A คูณทีออกมากลายเป็นเดลต้า v นะครับอ้าวเพราะฉะนั้น3กราฟนี้ทุกคนจําได้แล้วข้อนี้ทุกคนดูนะกราฟที่มันพูดถึงคือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับใครเอ่ยความเร็วกับเวลาแล้วโจทย์ถามว่าวัตถุหนึง่งเคลื่อนที่ใน1มิติโดยมีความเร็วเป็นไปตามกราฟด้านล่าง จงหาการกระจัดณนะวินาทีเท่าไหร่ทุกคน20ถ้าจุดเริ่มต้นที่วินาทีที่ศูนย์ x มีค่าเป็นศูนย์ด้วยนะครับอยากให้เราหาการกระจัดที่วินาทีที่20ทํายังไงอะกราฟ vt เอาก็มาโฟกัสตัวนี้ก่อนเราอยากได้การกระจัดเราควรจะดูจากพื้นที่ใต้กราฟหรือดูจากสลบพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมก็ดูจากพื้นที่ใต้กราฟอ่ะทีนี้พื้นที่ใต้กราฟแบ่งออกเป็น3ามช่วงถูกไหมอาดูภาพนี้ก่อนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เท่าไหร่ทีนี้ความผีคือพินทษเท่าไหรหกจุดห้าหจุดห้านะครับคือเจ็ดอยู่ตรงนี้แปดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้หกจุดห้านะครับโคตรใจร้ายกับเด็กอะแทนที่จะเรียกลงๆมาอ้าวหกจุดห้านะครับอ้าวทีนี้นอกจากมีภาพนี้แล้วมีภาพไหนอีกพื้นที่ได้ครับสามเหลี่ยมใหญ่ ถูกไหมมีสํมเหสเดิมสองรูปเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ได้กราฟออกมาก่อนครับอ้าวพื้นที่ได้กราฟสีแดงเท่าไหร่นนคางหมูไม่น่าโตขึ้นมาได้ครับหนึ่งต่อสองคูณสูงก่อนนนสูงเท่าไหร่หกคูณผลบวกของด้านเส้นพี่เข้าไปเส้นทแยงมุมตามมันคูณผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วด้านคู่ขนาดมันยาวเท่าไหร่ เดี๋ยวนะไอโดนทนเลขในใจก่อนนะตรงนี้เท่าไหร่ห5จุดห้าเก่งมากลูกไอโดนในที่สุดมันก็ดูกราฟไปแล้วบวกกับความยาวตรงนี้เท่าไหร่นนลากมาตรงนี้สี่จุดห้าลากมาตรงนี้สองจุดห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันห้าเว้ยถูกไหมแล้วตรงนี้มันเท่าไหร่สามเอาแค่ไปละพี่เนตเพราะนั้นตรงนี้มันต้องเท่าไหร่สองใช่ไหมพื้นที่ไต้กราฟเท่าไหร่ อ่ะพี่ช่วยให้เต็มที่ครับพี่เอาตรงนี้ตัดให้พี่ถามไม่รู้ยี่บ้านจุดหช่วยพี่คิดเลขด้วยพี่ไม่ใช่จำเลขได้นี้อะยี่บ้านจุดห้านะครับพื้นที่ใต้กรัฟตรงนี้เป็นยี่บ้าจุดห้าพื้นที่ใต้กราฟข้างล่างอะ่ะนนสามเหลี่ยมหนึ่งสสองคูณสูงสูงเท่าไหร่สิบไปคูณฐาน หกจุดห้าถึงสิบเก้าอันน,อนี้สิบเก้านะเว้ยอันนี้หกจุดห้านะครับอ้าวเกอเอา,เอาสิบเก้าลบหกจุดห้าสิสิบสองจุดห้าเพราะนั้นกลายเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสิบคูณกับสิบสองจุดห้าไหมอา้าวคำนวณเลขให้พี่หน่อยเท่าไหร่ครับหกสิบสองจุดห้าอ่ามีคนบอกว่าหกสิบสองจุดห้าเมตรไอ้โทษหกสิบสองจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นแกได้พื้นที่ได้กราฟมาแล้วแต่ถามอีก แล้วพื้นที่ใต้กราฟสีแดงกับสีน้ําเงินต่างกันยังไงรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟมันบอกการกะจัดที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่พื้นที่ใต้กราฟสีแดงกับสีน้ำเงินต่างกันยังไงครับสีแดงเดินหน้าเถียรเงินถอยหลังทําไมอขอเหตุผลได้ไหมทําไมสีแดงเดินหน้าเถียเงินถอยหลังครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มันเกิดจากวีที่ติดเครื่องหมายอะไรทุกคนเครื่องหมายบวกถ้าเครื่องหมายบวกแสดงว่ามันไปขวาถูกไหมแต่พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เกิดจากวีที่ติดเครื่องหมายอะไรครับลบมันไปซ้ายเข้าใ เพราะฉะนั้นอ๋อพี่เนตรเราจะรู้แล้วว่าช่วงนี้การกระจัดมันคือเท่าไหร่บวก25.5ห้าดห้าไปขวาช่วงหลังตรงนี้การกระจัดมันเท่าไหร่ครับลบห2สิบจุ้าถูกไหมมันไปซ้ายทุกคนกระจใจทีนี้เขาอยากได้การกระจัดทั้งหมดเว้ยถ้าอยากได้การกระจัดทั้งหมดต้องทําไงครับต้องคิดสองรอบไปหน้าเท่าไหร่ก่อน25 5จุห้าอ่ะไปหน้า25 5้าุด้าตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอไปหน้า25.5้ามันถอยหลังไปอีกเท่าไหร่ จากจุดนี้ต้องถอยหลังไปอีกเท่าไหร่ครับ6กสิบจุดห้าถูกไหมมันไปหน้ายิมห้าจุดหก่อนแล้วถอยหลังไป6 2 5ุเพราะฉะนั้นเอาตอบพี่การกระจัดเท่าไหร่ mm hmm. การกระจัดก็ลากจากไหนไปไหนครับจุดตั้งต้นไปจุดสุดท้ายแล้วตอบพี่หน่อยเร็วโอ้ยาวเท่าไหร่การกระจัดตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับโอ้แป๊บหนึ่งนะเกก็ทำไงถ้าเกได้การกระจัด ก็เอาเลข2ตัวนี้มาลบกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอา้าวชีพการกระจัดตรงนี้เท่าไหร่ครับ62.5้า 62. ไปลบกับใครครับ25.5เท่าไหร่ลบ37จจริงๆตอนเราคำนวณได้มาคำนวณได้37ถูกไหมแต่ถามว่าทำไมตอบส7ไม่ได้เพราะว่าบัญชีทางซ้ายพอมันชีทางซ้าย,าายการกระจัดของเราต้องติดเครื่องหมายลบนะครับก็เลยต้องตอบข้อไหนครับลบ37ทถันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ ควรได้แต้มนะครับข้อนี้คือแค่ข้อแจกแต้มทุกคนนะครับอา้าวผ่านไหมตอนสอบจริงยากนิดเดียวครับตรงที่ตรงนี้ต้องดู้ให้ออกว่ามันคือหกที่เหลือไม่มีอะไรเลยเอาวันนั้นข้อแรกผ่านนะถ้าระดับความยากเต็ม5ข้อนี้พี่ให้1น,นะครับ